สาวทนไม่ไหวใช้ธนาบัตรใบละ20บาทเติมน้ำมันแต่เจอร้านตอกกลับกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันในหลายทิศทางจากกรณีสาวผู้ใช้เฟซบุ๊กไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอโพสภาพเรื่องราวลงในกลุ่มเฟซบุ๊กสุรธานีหลังจากที่เธอใช้ธนาบัตรใบละ20บาทเพื่อเติมน้ำมันแต่ถูกเด็กปั๊มปฏิเสธเสียงแข็งเนื่องจากบนธนาบัตรมีอรอยขาดและนำสกอ๊อตเทปมาแปะ สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของโพ์เป็นอย่างมากผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพ์ข้อความระบุว่าแบ่ง20ใบนี้ใช้ไม่ได้หรอคะไปเติมน้ํามันแล้วให้ใบนี้ไปพนักงานเติมน้ํามันบอกว่าเปลี่ยนใบใหม่ได้ไหมเราเลยถามว่าใบานี้ใช้ไม่ได้หรอคะเขาตอบกลับมาว่าใช้ค่ะใช้ไม่ได้ลูกค้าเขาไม่เอาแบบนี้เวลาทอนส่วนตัวคิดว่าใช้ได้นะคะได้มาแบบนี้เหมือนกันคิดว่าเงินเหมือนกันถ้าใช้ไม่ได้เขาคงไม่เอาออกมาใช้ค่ะ ขณะเดียวกันหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในหลายทิศทางซึ่งมีหลายคนได้แนะนําให้ผู้โพสต์นําธนบัตรใบดังกล่าวไปแลกเป็นใบใหม่กับทางธนาคารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งานครั้งต่อไปขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ